สำหรับคนที่กำลังจะหา Echo สีทองนะครับหรือว่ากำลังจะพยายามปั้นบิวตัวละคร End Game ทำ Data Bank Level 15หรือว่า20นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีการฟาร์มยังไงให้ได้ประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับผมแต่ว่าจะเอาประสบการณ์ที่เจอมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพื่อนๆจะได้แบบไม่เล่นพลาดแบบผมครับEcho 5ดาวเนี่ยมันมาจากการที่เราทำ Data Bank Level 15นะครับผมซึ่งเราต้องมี Union Level 30ด้วยถึงจะปลดล็อกเลเวล15ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดเรามาดูนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าอัตราการดรอป5ดาวครับจะคือ 30% นะครับแล้วก็4ดาวเนี่ยเป็น 70% ที่ Data Bank Level 15นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ 1-14 เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ Echo 5ดาวเลยนั่นเองนะครับถ้าถามว่าเราควรจะฟาร์ม Echo สีทองตอนไหนนะครับคือว่าเราควรจะมี Data Bank Level 17หรือว่า18ขึ้นไปนะครับเพราะว่าอัตราการดรอปของ Echo 5ดาวเนี่ยมันจะเป็น 50% นะครับซึ่งมากกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเกิดเราฟาร์มตอน15เนี่ยมันจะเสียเวลานะครับทำ Data Bank Level 17 18ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำ Echo ปั้นตัวละครฮะส่วน Data Bank Level 19กับ20เนี่ยมันปลดล็อกตอน Union Level 40นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงมันในตอนนี้ทีนี้เราจะจับ Echo ยังไงนะครับก็คือว่าให้เราไปที่ Data Bank แล้วก็ดูที่ Gallery นะครับดูว่าตัวไหนที่ยังไม่มีก็กด Track แล้วก็ Detect ไปตัวเกมก็จะไปบอกตำแหน่งว่าEcho ตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับผมซึ่งมันจะมีบางตัวที่มันจะหาไม่ได้อย่างเช่นตัว Dreamless นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยต้องไปทำ Quest Weekly ถึงจะเจอ Echo ตัวนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เวลาเราจับ Echo ได้นะครับถ้าเกิดเราจับEcho ระดับสูงสุดได้หรือว่าแบบ4ดาวอะไรอย่างเงี้ย5ดาวนะครับมันจะถือว่าเราได้เก็บEcho ที่ต่ำกว่าแล้วทันทีนะครับก็คือว่าเราจะได้ EXP เนี่ยของ Echo ที่ระดับต่ำกว่าทั้งหมดมานั่นเองนะฮะซึ่งการทำ Data Bank Level 15เนี่ยเราต้องจับมอนสเตอร์สีม่วงหรือว่าสีดาวให้ครบทุกตัวนะครับผมถึงจะขึ้นมาเป็น Data Bank Level 15ได้แต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีหรือว่าบางวิธีที่เราจะหา Echo สีทองนะครับผมหรือว่า Echo 5ดาวหรือว่าหาไอเทมเนี่ยมาเพิ่ม Data Bank ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องอัพ Data Bank Level 15ครับทีนี้สมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปฟาร์ม Echo มามี Data Bank Level 15แล้วนะครับผมมันมีวิธีการที่เราจะเก็บเลเวลจาก15ไป16 17 18เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งฟาร์มมอนสเตอร์นั่นก็คือการทำ Data Merge นั่นเองนะครับมันคือการเอา Echo นะฮะที่เราเก็บมาเนี่ย5ตัวแล้วมันก็จะสุ่มได้นะครับผมซึ่งมันมีโอกาสได้ Echo สีทองนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ Data Bank Level 15แล้วใช่ป่ะเราก็ไปเอา Echo สีเขียวหรือว่าสีฟ้าหรือว่า Echo 2ดาว3ดาวเนี่ยมาทำการสุ่มไปเลยนะครับผมซึ่งโอกาสสุ่มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เป็นสีทองด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรา Data Bank Level 15แล้วใช่ป่ะมันก็จะมีโอกาสได้ Echo สีทองมานะครับเราก็จะได้แบบไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มมอนสเตอร์ตามฉากนะครับผมมาใช้การสุ่มแทนเอา Echo เก่าๆมาสุ่มๆไปนะครับผมถ้าเกิดเราขาดตัวอะไรเนี่ยเราค่อยไปวิ่งฟาร์มในแมปเอานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยดัน Data Bank จาก15ไป18ได้เร็วมากๆครับอีกเรื่องนึงคือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมลองฟาร์มมอนสเตอร์ดูนะครับจะพบว่ามอนสเตอร์เนี่ยเอ็กโคมันมีการหมดจากแผนที่ด้วยนะครับผมเพราะว่ามอนสเตอร์ที่เป็นประเภทอีลิตนะฮะมันก็จะมีจำนวนจำกัดนะครับผมถ้าเกิดมันหมดแล้วเนี่ยเวลาเราแทร็กมันก็จะขึ้นว่าหามอนสเตอร์ไม่เจอนะครับวิธีการแก้เลยก็คือว่าให้เราไปทำการโคออฟกับเพื่อนนะหาเพื่อนแล้วก็โคออฟกันไปฟาร์มโลกเพื่อนแทนครับก็จะทำให้เราฟาร์มเอ็กโคต่อได้นะครับผมเพราะว่าเอ็กโคพวกนี้มันจะรีเซ็ตทุกวันนะครับผมต้องรอวันรุ่งขึ้นมันถึงจะสปอนใหม่นั่นเองนะครับก็ไปฝากโลกเพื่อนแทนดีกว่ามาพูดถึงมอนสเตอร์แดงหรือว่าเรดมิสกันบ้างนะครับไอ้พวกมอนสเตอร์แดงตามแผนที่พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเลเวลสูงๆนะครับผมเราจะดรอปเอาเอ็กโคสีทองได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องสน Data Bank เลยนะครับเรา Data Bank Level 1หรือว่า14เนี่ยเราก็จะมีโอกาสไม่ได้มีโอกาสอ่ะคือได้เลยนะครับผมเอ็กโคสีทองเลยถ้าเกิดเราฆ่าพวกมอนสีแดงเลเวลสูงได้นะครับซึ่งมอนสีแดงพวกนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือถ้าเกิดเรากดหลบแล้วก็โจมตีกลับหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับเราจะทำดาเมจมันได้แรงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะแบบเลเวล1หรือว่าเลเวล20 30เนี่ยก็สามารถที่จะฆ่ามันได้ถ้าเกิดเราหลบเก่งๆนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือถ้าเกิดฆ่าได้ปุ๊บเราจะได้ EXP จากตัว Echo สีทองมาได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องสนว่าเรามี Data Bank เท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วน Echo สีทองพวกเนี้ยสีแดงพวกเนี้ยมันหาจากไหนนะครับผมก็ลองไปค้นดูครับพวก Red Mist Monster สีแดงเนี่ยผมว่าเต็ม YouTube หมดก็ลองไปค้นดูนะฮะตำแหน่งของมันอีกวิธีนึงที่จะหา EXP ของ Data Bank ได้นอกจากการไปหาพวก Red Mist Monster หรือว่าจับมอนสเตอร์ตามทางนะครับผมก็คือการทำไกด์บุ๊ก My Store นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยที่สเตจ6นะฮะถ้าเกิดเราคอมพลีทได้นะครับเราจะได้น้ำเต้ามาซึ่งน้ำเต้าเนี่ยจะเพิ่ม Data Bank Level 100ทันทีเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปฟาร์ม Echo อะไรเลยก็ถ้าเกิดใครขาด
ERP ของ Data Bank อยู่ก็มาเก็บ Milestone ตรงนี้เอาได้เลยนะฮะเรื่องต่อมาก็คือว่าสำหรับคนที่พยายามจะหา Echo ที่มี Damage ธาตุนะครับผม5ดาวเนี่ยที่มาปั้นตัวละครอย่างเช่นอาจจะปั้นคาวชาโลเนี่ยก็อาจจะต้องหาไอ้พวกอิเล็กโตดาเมจใช่ไหมพวกดาเมจท่าสายฟ้าอย่างเงี้ยมันหายังไงนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากการไปสุ่มเอาตามแผนที่นะครับผมมันยังมีอีเวนท์ที่เราเรียกว่าอิลูซีฟเรียมนะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยมันจะได้เป็นการ์ดอันนี้มานะครับซึ่งการ์ดอันนี้เนี่ยเราจะได้จากการเอาแต้มที่เราไปเล่นในอีเวนท์ที่เป็นโลกไลท์อันนี้มานะครับพอจบแล้วเนี่ยเอาแต้มมาแลกก็จะได้การ์ดเอ็กโคมามีอยู่2ใบเลยครับใบละ400ซึ่งในใบเนี่ยมันก็จะมีเอ็กโคอยู่ให้เราเลือกเลยนะครับผมว่าลองอ่านดูก่อนว่าใบเนี่ยมันมีเอ็กโคอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันมีดาเมจธาตุอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าจะปั้นตัวคาวชาโลเนี่ยก็เอาไอ้ตัวนกตัวนี้มานะครับมันเป็นอิเล็กโตดาเมจเราก็เลือกมาเลยนะครับเราก็จะได้เอ็กโค5ดาวที่เป็นอิเล็กโตดาเมจมาโดยที่เราไม่ต้องฟาร์มเลยนะครับก็อีกใบหนึ่งก็ไปดูแล้วกันนะว่าอยากได้ธาตุอะไรก็ไปลองเลือกมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะหาเอ็กโคสีทองนะฮะที่เป็นดาเมจธาตุโดยที่ไม่ต้องฟาร์มนั่นเองครับวิธีการฟาร์มบอสเพื่อที่จะเอาแบบพวกเอ็กโคสีทองคริเลท5ดาวอะไรแบบนี้มันทำยังไงนะครับผมก็แนะนำว่าให้ฟาร์มตอนที่มีดัตต์แบงค์เวล17 18ก่อนโอกาสดรอป 50% นะครับที่เวล15 16เนี่ยอย่าเพิ่งไปฟาร์มนะครับไปดันเวลดัตต์แบงค์ก่อนไม่งั้นมันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับผมลองมาแล้ววิธีการทำก็อย่างที่บอกช่วงต้นคลิปนะฮะลองไปฟังดูนะครับผมแล้วก็อีกวิธีนะครับที่จะทำให้เอ็กโคของบอสเนี่ยมันดรอปง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูที่ Data Bank เนี่ยเราจะเห็นเขียนว่า Enhanced Drop Rate อยู่ก็คือว่าเกมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน Bonus Drop Rate ของพวกบอสพวก Overlord หรือว่า Calamity Boss World ให้นะครับผมซึ่งจำนวนครั้งเนี่ยมีอยู่แค่15ครั้งเท่านั้นนะฮะในการที่จะเพิ่มโอกาส Drop Rate ของบอสตัวนี้เป็น 90% ที่Data Bank Level 18นั่นเองนะครับผมซึ่งจำนวนครั้ง15ครั้งเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆ1อาทิตย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันรีทุกๆ1วีคใช่ป่ะเราก็เล็งเลยครับว่าเราจะฟาร์ม Echo ตัวไหนนะครับแล้วก็มาใช้โอกาสเนี่ยไอ้15ครั้งเนี่ยไปหา Echo Boss ที่เราต้องการฟาร์มนะครับเราจะได้มีโอกาสดรอปมากขึ้นถึง 90% เลยนะครับก็ใครวางแผนพอเกมมันรีเซ็ตเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตีบอสนะครับมาเช็คก่อนว่าจะตีตัวไหนจะดรอปตัวอะไรแล้วค่อยไปฟาร์มบอสตัวนั้นครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์ม Echo ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะครับแล้วก็มาชมในไลฟ์สตรีมได้นะมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ